ข่าวต่อไปนี้ไม่รู้น่าจะร้องหลายเพลงอยู่เพราะแกนั่งทั้งคืนนะฮะพอเช็คบินมาปั๊บไม่มีตังจ่ายพอไม่มีตังจ่ายป๊อบเจ้าของร้านเขาก็ยึดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ก่อนกระเป๋าตังอะไรเงี้ยยึดไว้ก่อนเขาก็มึนเมาอ่ะพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยสภาพตอนที่เขากลับมาอีกทีนึงเนี่ยนะคือเจ้าของร้านเขาปิดร้านแล้วก็ออกไปตำรวจแจ้งไปคุณเนี่ยคนที่มาเที่ยวร้านคุณโดนซ้อมเขาก็กลับมาพอมาเจอปุ๊บเฮ้ยทำไมโดนซ้อมแบบนี้อ่ะพอไปถามคนที่ร้องคาราโอเกะแล้วไม่ได้จ่ายตังค์ว่าทำไมคุณเป็นแบบนี้เขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้ป๊อกแล้วก็ภาพตัดไปเลยลองดูฮะโดนอะไรมาไม่รู้ได้จ่ายตังค์เขาไหมเนี่ยกินอ่ะโอ้โหตังค์มีตั้งเยอะยึดโทรศัพท์ไปด้วยเขาอะไรไปนะยึดโทรศัพท์ไปด้วยเหรอโทรศัพท์เก๋มีเป็นหมื่น80,000อ่ะเอาแล้วเขาบอกยึดโทรศัพท์ไปด้วยรวมหมด80,000นะ80,000เลยเหรอโอ้แล้วก็ไปกินแล้วก็ไม่มีตังค์จ่ายแล้วทำไมมีเงินเยอะขนาดนั้นทำไมไม่เกลี่ยก็ให้จบอ่ะหรือยังไงฮะชายคนนี้อายุ49ปีครับแต่ว่าใบหน้าเนี่ยบวมปูดตาปิดเลยเลือดหยดเต็มเสื้อนั่งมึนงงอยู่ตรงริมถนนครับแถวตลาดเตาถ่านทองทิพย์ครับสัตหีบชลบุรีนักข่าวก็ถามว่าไปโดนอะไรมาพี่แกบอกแกไม่รู้ฮะแกบอกอย่างนี้สาเหตุไม่รู้นะแต่ทำไมผมเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยนะฮะโทรศัพท์ก็โดนยึดกระเป๋าตังค์ก็โดนยึดมอเตอร์ไซค์ก็โดนยึดกู้ภัยก็เลยงงๆเอาทำแผลก่อนปฐมพยาบาลก่อนแล้วก็เลยไปสอบถามถึงสาเหตุว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรขึ้นกันแน่คนเจ็บก็บอกว่าผมก็จำได้ลางๆนะว่าเหมือนอะไรมันตีที่หัวผมดังป๊อกอ่ะแล้วผมก็ล้มทั้งยืนแล้วผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยทีนี้ก็เลยประสานกับเจ้าของร้านคาราโอเกะฮะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดนะฮะคนเจ็บก็เดินเข้าไปหาทันทีสาวเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าฉันไม่ได้ทำร้ายนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปทำร้ายคุณคนเจ็บเนี่ยมากินข้าวที่ร้านแล้วมีตังค์อยู่80 บาทจ่ายมาแค่20ก็จำเป็นต้องยึดมอเตอร์ไซค์ไว้ก่อนอ่ะถ้าหาเงินมาจ่ายให้ครบก็จะคืนรถให้ตำรวจสพ.สัตหีบก็ช่วยเจรจาคืนมอเตอร์ไซค์ทางเจ้าของร้านบอกโอ้ยคืนมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยเอายังค้างตังค์ยังไม่ได้จ่ายเลยก็ต้องรอเคลียร์เงินกันก่อนส่วนคดีทำร้ายร่างกายเนื่องจากคนเจ็บบอกว่าจำไม่ได้ว่าใครทำก็เลยต้องรอให้เขาส่างก่อนหายเมาก่อนแล้วค่อยสอบปากคำอีกทีนึงรวมถึงสอบปากคำคนในร้านพนักงานคนที่มาเที่ยวว่าเห็นอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับได้เห็นไหมเมาแล้วภาพตัดแล้วจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะได้แผลเพียบเลยนะพันรอบหัวเลยข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง